ทุกคนวันนี้นะคะจะขอลัดคิวมารีวิวฉบับแบบไม่มีหน้าบ้างนะจริงๆคิดถึงการรีวิวแบบใช้เสียงอย่างเดียวมากๆเลยนะครับเป็นรูปแบบพอดแคสต์แบบนี้เนาะ คือพี่อ้อมอินซีรีส์เรื่องนี้มากๆทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าเรารอคิวถ่ายไม่ได้แล้วคือเพิ่งดูจบแล้วมันอินมากอยากที่จะบอกต่อนะคะเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้พลาดเลยเรื่องนี้จริงๆอ่ะเป็นซีรีส์ที่พี่อ้อมเห็นกระแสอยู่ในไลน์อัพของซีรีส์ประจําปีของ Netflix กกมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะ แต่ก็คือรอคอยอยู่ว่าเมื่อไหร่มันจะมาสักทีนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือมาแล้วนะจ๊ะแม่กับเรื่อง Masker ค่ะซึ่งเป็นซีรีส์ต้องเรียกว่าเป็นออริจินอลของ e ดดฟิกเนาะเป็นเรื่องราวที่น่าติดตามมากๆทุกคนจริงๆแล้วอะก่อนที่จะดูอะเอาตามตรงก็คือเราตัดสินใจดูเรื่องนี้พอหน้าหนังเลย แลวก็ไม่ได้คาดหวังด้วยว่าเรื่องราวของแมสเคิลเนี่ย mm. เขาจะเล่าเกี่ยวกับประเด็นอะไรบ้างคิดอยู่อย่างเดียวก็คือมันน่าจะเกี่ยวข้องกับการบูลลี่แล้วก็เสียสีสังคมแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องราวของหญิงสาวที่ต้องใช้ชีวิตภายใต้หน้ากากเนาะทีนี้เรื่องราวของแมสเกิลทุกคนมันมีแค่เจ็ดตอนจบเท่านั้นนะคะแต่มันลึกซึง้งแล้วก็กินใจแบบไม่โอ้โหมันต้องอวยอะมันต้องอวยเดี๋ยวนี้อะทุกคนคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่อ้อมตัดสินใจ ที่จะดูในตอนที่บินไปประเทศเกาหลีแล้วไม่คิดเลยทุกคนว่าเราจะดูมันจบในทริปทริปเดียวคือ <c> แ <oughs> บบดูลวดเดียวใช้คำว่าดูลวดเดียวตาตั้งทั้งสองขายทุกคนขาไปและขากลับบอกเลยว่าระยะเวลาบนเครื่องห้าชั่วโมงทั้งไปทั้งกลับฉันยกให้มาสเกอร์ทั้งหมดไปเลยจ้ะไม่ได้หลับไม่ได้นอนบอกเลยคือเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่เล่านะคะเกี่ยวกับ คิมโมมีก็คือจริงๆแล้วคิมโมมีเนี่ยเป็นหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งทุกคนเป็นพนักงานออฟฟิศทั่วไปเป็นโนบอดี้สุดๆอะคือน้องเนี่ยเป็นพนักงานออฟฟิศที่ทำงานอยู่ในออฟฟิศออฟฟิศหนึ่งซึ่งน้องมีข้อจำกัดด้านรูปรักษคือหน้าตาไม่พิมพ์นิยมอะทุกคนหน้าตาคือค่อนข้างที่จะ โดนบูลลี่ในสังคมอะ่ะน้องไม่สวยไม่ได้มีภาพลักษณ์เป็นพิมพ์นิยมอะไรอย่างนี้เนาะก็แน่นอนว่าสังคมการทํางานก็ไม่ได้เปิดรับกับคนหน้าตาแบบนี้เท่าไหร่ใช่ไหมน้องก็จะโดนเป็น no body ในออฟฟิศทำงานแบบเช้าเย็นกลับอะไรอย่างเงี้ยแต่คือน้องอมีความฝันตั้งแต่เด็กทุกคนคือโตมาปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าตัวเองอะชื่นชอบการเป็นสตาร์มากๆคิดออกไหม ชื่นชอบการเป็นสตาร์ชื่นชอบการเป็นดาวรู้สึกว่าพื้นที่ที่ตัวเองอยู่แล้วมันมีความสุขอ่ะคืออยู่ภายใต้แสงไฟได้รับการจดจ้องได้รับการยอมรับและได้รับการเป็นที่รักของทุกคนน้องโตมาด้วยนมพรสวรรค์นในเรื่องของการร้องและการเต้นทุกคนแต่ด้วยข้อจํากัดด้านรูปหลักอะทำให้น้องเติบโตมาท่ามกลางข้อ คอรหาของคนในครอบครัวคํากลนดาต่างๆที่บอกว่ามึงจะเต้นไปทําไมมึงไม่สวยมึงจะได้เป็นดาราได้ยังไงอะไรแบบเนี้ยทุกคนเลยทําให้คิมโมเมียเติบโตมาแบบนั้นโดยที่เป็นปมใหญ่ที่สุดของชีวิตเด็กคนหนึ่งเลยอะซึ่งมันค่อนข้างที่จะอิมแพคกับใจนะเรารู้สึกว่าแบบเออเขาเล่นกับประเด็นเศรศสรีสังคมเรื่องบิวตี้พิเลทีท นักหนาสาหัสแล้วแบบถึงใจมากๆนะคะซึ่งคีมโมมีในปัจจุบันเนี่ยเขาก็ทำงานมาสักระยะหนึ่งเนาะซึ่งอย่างที่บอกไปว่าน้องมีพรสวรรค์ด้านการร้องและการเต้นและรูปลักษณ์ที่จริงๆคือน้องอะ่ะไม่ไม่มีดีอย่างเดียวคือเรื่องหน้าตาแต่น้องมีสวดทรงองค์เอวที่มันปังมากทุกคนน้องก็เลยสร้างตัวตนขึ้นมาภายใต้หน้ากากนะคะก็คือ เป็นฟิลเหมือนไ er ์สติมเมอร์อะทุกคนเออเป็นฟิลยูทูบเบอร์แต่ว่าเป็นไลฟ์อะไรเงี้ยมีการไลฟ์สดใช่ไหมโดยทําการแสดงภายใต้หน้ากากใน AKA ที่ชื่อว่า Mask Girl ตามชื่อเรื่องนะคะซึ่งน้องใช้ชีวิตมาแบบนั้นและกลายเป็นไ์สติมเมอร์ชื่อดังชั่วข้ามคืนทุกคนก็คือมีคนคอยมาเปของขวัญให้รางวัลส่งหัวใจซึ่งตีค่าเป็นเงินอะ แล้วก็มีแฟนคลับที่มาตามติดชีวิตน้องเนี่ยทุกๆกวันซึ่งน้องเนี่ยในชีวิตจริงกับโลกของมาสเกอร์ก็จะแยกกันอย่างชัดเจนน้องใช้ชีวิตในโลกของเขาเป็นจริงเป็นคิมโมเมียก็จะเป็นคนปกติทั่วไปที่แมงไม่ได้โดดเด่นเลยเลยกลืนไปกับสังคมสุดๆแต่พอน้องเป็นมาสเกอร์ทุกอย่างตรงกันข้ามน้องได้รับการยอมรับจากคนในโซเชียลอ่ะทุกคนมันก็คือเหมือนเป็นแบบดาบสองคมเนาะที่ คนเราเสพติดการยอมรับจากคนที่เราไม่รู้จักในโลกโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งความพีข,ของเรื่องนี้ที่เราแบบรู้สึกถึงความมบียอนของมันต้องออกออกตัวก่อนว่าเรารู้นะว่าเรื่องนี้สร้างมาจากเว็บตูนแต่เราไม่เคยอ่านแล้วก็ไม่เคยโดนสปอยอะไรมาก่อนที่จะดูด้วย <c oughs> ก็เลยค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์มากมากเว้ยเพราะว่าเรื่องราวอะอย่างที่ทุกคนรู้กันแหละเนาะว่าความลับมันไม่มีในโลก น้องมีตัวตนในโลกโซเชียลมากเท่าไหร่ก็จะมีคนพยายามที่จะขุดหาตัวตนเรียวที่แท้จริงของน้องและแน่นอนนะคะมันมีคนรู้ว่าน้องเป็นใครจากจากความเป็นมาสเกอร์นี่แหละมันพาไปสู่คดีฆาตกรรมทุกคนที่มีน้องเป็นจุดเริ่มต้น น้องกลายเป็นฆาตรกรพรออะไรนั่นคือสิ่งที่มันสำคัญจำเป็นม,กมากๆที่เรื่องราวมันจะพาเราไปถึงตรงนั้นแล้วบอกเลยว่าการมาของซีนฆาตรกรรมเราเซอร์ไพรส์มากๆเลยอะ่ะคือเราไม่คิดว่ามันจะเล่นประเด็นหนักขนาดนี้ในตอนแรกๆเพราะอย่างที่บอกไปเนาะซีรีส์มีแค่เจดตอนแกหลังจากนั้นคือหยุดดูไม่ได้ฉันกล้าท้าเลยอะ่ะถ้าเธอผ่านหนสองตอนแรกไปได้นะตั้งแต่ตอนที่สาม แกจะเซอร์ไพรไม่มีจุดหยุดเรื่องราวของเด็กคนนึงอะ่ะมันจะทําให้เธอรู้สึกว่ากอินมากเว้ยเพราะว่าไอ้เฮียเด็กคนนึงมันไม่ได้อยากที่จะมีชีวิตแบบนี้เลยอะ่ะแต่ทุกอย่างที่เข้ามาทดสอบแม่งหนักหนาเหลือเกินอะ่ะมันแค่ต้องการการยอมรับในสังคมเท่านั้นเองสุดท้ายแม่งจำแบบมาเจอเรื่องอะไรก็ไม่รู้ไปพัวพันกับคดีฆาตกรรมจนสุดท้ายก็คือมันก็ ตีแผ่สังคมในเรื่องของประเด็นการเส็ยดสีสังคมในแง่ของทุกคนตัดสินคนคนนึงจากบิวตี้พิวเเลตทุกคนคิดออกไหมและพอมันมีคดีติดตัวอะไรบางอย่างก็ทําให้น้องจะต้องสยกรรมเพื่อหลบหนีนะคะซึ่งเรื่องราวเนี่ยมันฉลาดเล่ามากๆก็คือคาแรคเตอร์ของคิมโมมีทุกคนใช้นักแสดงมากถึงสมคนเล่นนะคะ แต่ทักแสดงทั้งสาคนเนี้ยมีความเกี่ยวข้องกันและเป็นคิมโมมีแทบทั้งสิ้นอยากให้ทุกคนไปติดตามว่าทั้งสามคาแรคเตอร์จะนำเสนอถ่ายทอดคิมโมมีในการเปลี่ยนแปลงไปในทุกเจเนอเรชันของคิมโมมีได้ยังไงแม่งเซอร์ไพรส์แบบไม่หยุดไม่หย่อนทุกคนแล้วตัวละครที่เข้ามาพัวพันทั้งเส้นเรื่องของเพื่อนเพื่อนหญิงพลังหญิงความรักการได้รับการยอมรับของของเด็กคนนึงอะมัน มันอิมแพคกับใจมากๆการเล่าเรื่องที่เล่นเกี่ยวกับปมปัญหาครอบครัวการไม่ได้รับการยอมรับหรือหลายๆอย่างเรื่องเพศเรื่องรูปรักษเรื่องสังคมบูรี่ในโรงเรียนแม่งเล่าครบทั้งหมดในซีรีส์แค่เจ็ดตอนแกทำได้ยังไงวะ ปมปัญหาของพ่อแม่ครอบครัวความรักของแม่กับลูกอะที่แผ่ครบทุกประเด็นในยะของเส้นสืบสวนแกสนุกแบบวางไม่ลงมันจะมีเรื่องราวของการสืบสวนเข้ามาเกี่ยวข้องและไปปัวพันกับอีกหลากหลายคาแรคเตอร์มากๆที่ทำให้เด็กคนหนึ่งจะต้องกลายเป็นฆาตรกรติดคุกเจอคนมาล้างแค้นอะไรอย่างเงี้ยทุกคน เรื่องราวเนี้ยจะดําเนินไปในรูปแบบไหนเราไม่อยากสปอยเลยทุกคนอยากให้ทุกคนไปติดตามกันเองอยากให้ทุกคนไปดูเรื่องนี้ไม่อยากให้พลาดท้าจริงๆว่าถ้าใครเปิดใจไปดูหรือคนที่ชื่นชอบแนวนี้อยู่แล้วทุกคนจะรู้ว่าแบบพี่อ้อมชอบแนวสืบสวนมากใช่ปะแกเรื่องนี้สอบผ่านฉันไม่เคยไม่หลับบนเครื่องบินเลยนะเว้ยทางชีวิตเนี้ยฉันหลับตลอดชีวิตนี้ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ระยะทางเท่าไหร่ แก้แต่มาส k e เกอร์ทำได้ทำให้ฉันหยุดดูไม่ได้จนเครื่องแลนด์ขอท้านะคะไปดูได้นะคะใน Netflix 7ตอนจบรวดเดียวตอนนี้สตรีมได้เลยนะคะฝากด้วยนะแล้วโอกาสหน้าจะมารีวิวเรื่องไหนที่อินอยู่ก็ขอฝากคอนเทนต์พอดแคนแนวๆน,นี้ด้วยนะคะเรื่องแบบเนี้ยจะมาได้บ่อยเพราะว่าไม่ต้องรอคิวใคร ถ้าทุกคนโอเคกับเรื่องแนวๆน,นี้ก็ฟีดแบ็กกันมาได้นะคะหรืออยากจะให้รีวิวแนวไหนหรือมีเรื่องไหนแนะนําอีกก็บอกได้นะพี่อ้อมเป็นคนดูซีรีส์วาเลนตี้เกาหลีหรือว่าหนังแนวเนี้ยเยอะมากๆนะคะใครชื่นชอบแนวนี้ก็ค่อยเมนเป็นกําลังใจให้ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ